วัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับแซ่บทูเดย์นะฮะเรามาอัปเดตทุกเรื่องราวที่เป็นกระแสกันนะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30บ่าย 2:15 ถึง 3:00 ครับใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับชมพู่นะคะแล้วก็เต๋อค่ะต้องบอกว่าเป็นการเจอกันในรายการแซ่บทูเดย์ครั้งแรกครั้งแรกที่เราจัดด้วยกันเราเจอกันมา10กว่าปีที่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำงานร่วมกันอันนี้ทำงานด้วยกันแต่ถ้าย้อนไป10กว่าปีที่แล้วที่เราเจอกันเราไปทำอะไรคะเราไปเจอกันบนโต๊ะแล้วเราก็มีการดื่มกันนิดหน่อย ซึ่งเครื่องดื่มที่เราดื่มไม่ใช่กาแฟนะจ๊ะแล้วที่สำคัญเรากำความลับของกันและกันไว้จะให้เราแฉเลยไหมอย่าแฉอันนี้แซ่บทูเดย์โอเคดีลกันนะดีลนะนะโอเคคุณไม่แฉเราไม่แฉคุณโอเคโอเคแต่ว่าเรามีเรื่องราวมากมายที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้หลายๆคนก็ต้องชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายรูปมาเต๋อใช่เวลาไปไหนคนก็ต้องถ่ายรูปอัพลงโซเชียลโดยเฉพาะผู้หญิงครับเป็นเหมือนโรคจิตฉันจะต้องถ่ายอาหารถ่ายขนมเค้กถ่ายวิวถ่ายตัวเองแล้วอัพลงโซเชียลใช่ถูกต้องซึ่งดิฉันเคยเจอคนคนนึงต้องบอกเลยดิฉันอันนี้แฉคนอื่นนะครับผมแฟนสาวของคุณสงกรานต์ที่เป็นนักร้องอ่ะบ้าถ่ายรูปลงโซเชียลมากคือรูปนึงต้องให้แฟนถ่ายให้นะสงกรานต์เคยถ่ายนะมุมเดียวนะเป็นร้อยรูปแล้วผู้หญิงก็เลือกรูปเดียวลงโซเชียลมันมีเยอะเลือกรูปที่ดีที่สุดรูปที่ดีที่สุดแต่ขอสต็อก100ใช่แต่บางทีอ่ะแต่บางทีอย่างนี้คุณผู้ชมผู้หญิงอ่ะอาจจะมีความหัวร้อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครร้อนเท่าคนในคลิปนี้หรือเปล่าก็คืออย่างเงี้ยเป็นร้านกาแฟร้านนึงนะคะร้านนี้ชื่อเป็นร้านที่เขาใหญ่เป็นร้านดังมากเลยนะเขาบอกว่าจังหวะกาแฟบินแบ่งปันความหวานให้แก่กันคือถ้าดูเอาติ๊กเกอร์แปะไว้อยู่นะคุณผู้ชมนะจังหวะเนี้ยคือผู้หญิงอ่ะสาดกาแฟใส่ผู้ชายโอ้โหแล้วเจ้าของร้านถ่ายทันด้วยถ่ายทันไว้หรือว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจากกล้องวงจรปิดหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยการสาดกาแฟใส่หน้ากันมันต้องเป็นเรื่องอะไรเต๋อมันน่าจะต้องทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเธอไปมีคนโน้นหรือเปล่าเธอคุยกับคนนี้ใครทักแชทเธอมาน่ะต้องคิดว่าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้แน่นอนแต่เหตุจากการเกิดเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมผู้ชายถ่ายรูปให้ผู้หญิงไม่สวยอ้าวเออเป็นเรื่องถึงขั้นต้องสาดกาแฟใส่หน้ากันฉันอยากถ่ายรีวิวลง IG แล้วเธอฉันเก็บภาพมาดู ทำไมถ่ายฉันอ้วนอย่างนี้ฉันไม่พอใจสาดโครมเลยจ้ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ยังออกมาแฉวีรกรรมเด็ดๆอีกค่ะนะฮะของลูกค้าคนอื่นๆที่นอกเหนือจากคู่นี้ที่ทำให้ปวดหัวก็คือมีทั้งทำเก้าอี้ในร้านพังนะฮะทำจานแตกนะครับแล้วก็นั่งเนียนบางคนทำเสร็จเรียบร้อยหนีกลับบ้านจ้ะถูกต้องซึ่งทางร้านนะเขาได้โพสต์ข้อความไว้ว่า I love you my customer ปลอที่เห็นลงรูปเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใดนะใจดีเหรออ๋อเปล่าตามไม่ทันหนีขึ้นรถกันเร็วขอลงเป็นคอนเทนต์ขำๆไม่ดราม่าเนอะซึ่งรูปแต่ละรูปนะคะคือผลงานของลูกค้าแต่ละคนไม่ใช่คนเดียวกันแต่ยังมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ร้านนี้เป็นประเด็นทีนึงแล้วที่มีผู้หญิง2คนขึ้นไปบนโต๊ะไปถ่ายรูปมุมสูงปีนขึ้นสลับกันอยากได้มุมที่แปลกแตกต่างออกไปใช่แล้วโต๊ะก็หักแกล้งแล้วก็จานแตกมีคนทำจานแตกแล้วก็ทำเนียนกินๆเสร็จแล้วก็ลุกออกไปหนีไปเลยจานแตกแอบไว้บนโต๊ะเนี่ยจานแตกนะฮะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้เสียหายเยอะหรอก150บาทนะครับผมแต่ประเด็นก็คือแหมก็ควรจะบอกกันสักนิดนึงจะได้รางวัลจะได้ระวังนะฮะผลส่วนของทางร้านซึ่งพอหลังจากที่คลิปโพสต์ไปเรียบร้อยหรือว่าโพสต์นี้ทุกคนได้เห็นไปผมเห็นเมื่อเช้านะค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 3,000 คอมเมนต์นะฮะล่าสุดเนี่ยถูกแชร์ไปเป็นหมื่นแชร์ค่ะคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะว่าคือการไปร้านแบบนี้คือมันมีมุมสวยงามมีอาหารที่อร่อยแต่ว่าใจเขาใจเราเจ้าของร้านเขาก็แหมกว่าจะลงทุนทำร้านตกแต่งอะคุณฉันเคยเปิดร้านอาหารฉันรู้แต่ละมุมมันมีมูลค่านะเชื่อไหมเคยเปิดร้านอาหารแค่ตะเกียบช้อนซ่อมอะมันก็มีต้นทุนใช่ก็มีคนเอากลับบ้านอ้าวแก้วอย่างเงี้ยก็มีคนเอากลับบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะเราก็ไม่รู้รู้อีกทีก็หายไปแล้วใช่หรือบางทีเราตื่นมาเอ๊ะเอาทำไมเรามีแก้วใบใหม่อยู่ที่บ้านเราเอามาเองเอาไม่ใช่สิอย่างนั้นเราไปดอยของเขามาบางทีเราก็ไปดอยมาอันนี้ไม่ดีนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะใจเขาใจเราเนาะคิดถึงใจเขาใจเราแต่ว่าก็ฝากเตือนเอาไว้สำหรับคุณผู้ชายนะครับผมตอนนี้เขาก็มีโพสต์ที่สอนถ่ายรูปแฟนอย่างไรให้สวยคอมโพสต์ไหนวางแล้วสวยยังไงก็รบกวนลองเข้าไปอ่านดูนิดนึงเผื่อที่จะได้ไม่ให้มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็รบกวนถ้าความรู้สึกฝ่ายหญิงนะก็ขอประทานอภัยฝ่ายชายด้วยคือ
ือผู้หญิงบางทีก็จะมีความเซนซิทีฟแล้วก็โรคจิตคืออย่าถ่ายอ้วนก็แล้วกันคอมโพสภาพถ้าโพสอะไรอย่างนี้ยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อย่าถ่ายให้อ้วนแต่ขออย่าถ่ายให้อ้วนตั้งมุมดีๆถ่ายให้ไงให้ขายาวโอเคเคยเจอเพื่อนอะทะเลาะ กันอะแฟนเป็นคนอ้วนอะแล้วก็ถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จแฟนบอกว่าแกทำไมถ่ายฉันอ้วนโทษทีนะเพื่อนด่าเลยจะไม่ถ่ายให้อ้วนเองก็มึงอ้วนอะโถโอเคมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้ก่อนอื่นมันคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องขอขันหมากค่ะคือขันหมากแล้วก็เป็นเรื่องของสินสอดทองมั่นขออนุญาตละลาบละล้วงสักนิดนึงได้ล้วงเลยจ้ะตอนที่ชมพู่ละลาบละล้วงอ๋อจ้ะเรื่องความลับไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นอ๋อตอนที่แต่งงานค่ะสินสอดทองมั่นเป็นยังไงสินสอดทองมั่นเหรอคะดิฉันก็มีเงินบางส่วนเงินจำนวนหนึ่งไม่บอกละกันเท่าไหร่เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องประดับเพชรมีทรัพย์สินของฝ่ายชายพวกแบบว่าที่ดินต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพอแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องของสินสอดที่ปกตินะมันก็มีอะไรอะธรรมเนียมอะเงินที่ดินเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้ล่าสุดที่เห็นมีแอร์เมสกระเป๋าเมื่อวานอันนี้ก็เป็นทรัพย์สมบัติแล้วทำไมมันอันนี้มันแปลกตรงไหนของคุณบิตคอยก็มีนะเออใช่คริปโตเคอเรนซีใช่อยู่นี้เอาเหรียญเป็นสินสอดกันแล้วแต่อันนี้เราเพิ่มระดับเพิ่มขีดขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าสินสอดล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของหัวหมูเพราะอย่างที่บอกว่าหัวหมูเนี่ยมันแพงใช่ไหมฮะงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในบรรยากาศงานแต่งงานของนายนิพนธ์สายทองคำซึ่งเป็นเจ้าบ่าวนางสาวเนี่ยก็คือนายกำพลศักดิ์กีสีเป็นเจ้าสาวนะฮะในงานก็มีพิธีตามขนบธรรมเนียมตามแบบงานของแต่งชายหญิงทั่วไปจ้าแล้วก็มีงานแห่ขันหมากแล้วก็สินสอดสินสอดมีอะไรบ้างสินสอดเนี่ยมีเงินสด1ล้านอ่ะอันนี้ปกติทองคำ15บาทแหวนเพชร2วงแล้วก็หัวหมูแล้วก็เนื้อหมูด้วยนะในงานมี20กิโลกรัม20กิโลกรัมตอนนี้เนื้อหมูกิโลเท่าไหร่อ่ะ 2-300 ป่ะ200กว่าจะ300แล้วจะ300แล้วนะแพงมากแล้วล่าสุดคือหมูติดโรคอีกแล้วอ่ะเพิ่มเติมอีกแล้วอ่ะจะแพงขึ้นอีกแล้วหมู ASF ใช่ไหมอะไรนั่นอ่ะสักอย่างนึงแต่เขาบอกว่าในงานเนี่ยเขาก็เลยเอาเนื้อหมูเอาหัวหมูมาเป็นสินสอดด้วยเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมหมูมันราคาแพงเขายังหามาประเคนให้ลูกสาวแม่ได้ดังนั้นเป็นเครื่องหมายว่าผมอ่ะจะดูแลลูกสาวคุณแม่ได้จะดูแลได้ตลอดชีวิตประมาณนั้นหมูแพงยังหามาให้แม่ให้ลูกสาวแม่ได้เลยใช่นี่จะเป็นฉันนะฉันก็เอานะตอนแรกอ่ะยังคุยกับแม่เราขอควาย2ตัวแล้วข้าวสารสัก4กระสอบอะไรอย่างงี้มั้ยเราว่าได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวควายแพงด้วยนะใช่ก็เอาไว้เลี้ยงต่างจังหวัดเห็นคุณน้ำเขาไปขายตัวนึงต้อง 2-3 ล้านต้องเป็นควายเขาเรียกว่าสมบูรณ์ 100% นะต้องมีลักษณะเด่นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีอะไรแบบนี้แปลกๆในโซเชียลมาให้ได้เห็นกันเยอะแยะเลยไปที่เรื่องต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของขบวนแห่ขันหมากเช่นเคยแต่ปกติตามธรรมเนียมประเทศไทยใครขอใครผู้ชายต้องแห่ขันหมากไปขอเจ้าสาวสิอันนี้ปกติอย่างประเทศอินเดียเนี่ยผู้หญิงขอผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องปกติเรารู้กันว่ามันเป็นธรรมเนียมโบราณของเขาถูกต้องแต่ในเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วกับประเพณีนี้ที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายสู่ขอผู้ชายกันบ้างนี่หลายคนอิจฉากันใหญ่เลยผู้ชายหลายคนอิจฉาบอกทำบุญด้วยอะไรทำไมมีบุญเช่นนี้ เธอต้องสุดจริงๆนะฝ่ายหญิงถึงยกขันหมากมาขอแต่ว่าไปมาเรื่องเฉลยมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมเธอมันมีที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดนะครับผมแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเผยแพร่มาจากผู้ใช้ Facebook ชื่ออาแบรน้อยฉันชอบชื่อ Facebook มากอาแบรอาแบรน้อยโพสต์ภาพขบวนขันหมากงานแต่งงานที่ขอนแก่นครับขบวนนี่ก็เป็นขบวนปกติอย่างที่บอกเป็นเจ้าบ่าวแต่อันเนี้ยเป็นเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าบ่าวแทนนะแล้วก็มีข้อความระบุว่าสินสอดลูกชายแม่ทอได้น้อยจ้าได้น้อจ้านี่ต้องใช้สำเนียงแบบนี้ฉันอ่านให้ฟังอ่ะสินสอดลูกชายแม่ทอได้น้อยจ้าเจ้าสาวยุคพ.ศ. 2565แห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าบ่าวอยากได้ลูกชายเพิ่นก็ต้องลงทุนละวะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสำเนียงของขอนแก่นขอนแก่นนะเนาะเพราะอันนี้ผมบ่ได้นะฮะดิฉันจริงๆก็ฉันก็เว้าบ่ได้คือเว้าได้นิดนิดหน่อยเว้าได้นิดหน่อยแต่เมื่อกี้ได้อยู่นะส่งได้อยู่ฟังได้อยู่โอเคกำลังฝึกว้าวได้ว้าวอีสานหรือว้าวอะไรพูดเนี่ยว่าวคือพูดกำลังฝึกว่าวอีสานไม่ผมอ่ะเป็นคนชอบว่าวงูสะสมอยู่ว่าวงูที่เราไปเล่นตามน้ำหลวงอ่ะที่เล่นกับลมเอาเข้าอันนี้ก่อนนะฮะ
นางสาวสุวนันนะครับเขาบอกว่าตัวเองกับสามีเนี่ยคือคบกันมา3ปีแล้วก่อนจะเข้าสู่ปีที่4ก็เลยตัดสินใจแต่งงานก็ได้เลิกงามยามดีเป็นวันที่9มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าคราวนี้คือเจ้าสาวเนี่ยคือเขาไปอยู่บ้านของผู้ชายมาก่อนแล้วเขาเรียกว่าอยู่ก่อนแต่งเข้าไปอยู่แล้วก็ไปช่วยทำมาหากินหาเงินหาทองเข้าบ้านโบราณเนี่ยฝ่ายชายเขาก็ถือเหมือนเข้ามาอยู่ก่อนมันก็จะแบบว่าเป็นเลิกที่ไม่ดีดังนั้นวันแต่งจริงก็เลยแก้เคล็ดด้วยการให้เจ้าสาวเนี่ยมาสู่ขอลูกชายตัวเองแทนครับผมเป็นการแก้เคล็ดนั่นแหละคือการแก้เคล็ดแบบนี้นะคะแต่ว่าผู้ชายบอกว่าเขาเห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นลงในโซเชียลแล้วล่ะคนก็เข้ามาเมาส์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่ถือความจริงก็คือความจริงโลกมันเปิดกว้างแล้วนะครับผมไอ้ส่วนของการสู่ขอเนี่ยเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าชายก็จริงแต่ว่าส่วนของเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าชายเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าบ่าวก็จริงแต่ส่วนของสินสอดทองมั่นเนี่ยฝ่ายชายเป็นคนจัดการให้ถูกต้องทั้งหมดเลยนะขบวนขันหมากค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดฝ่ายหญิงไม่ได้ออกนะครับแค่เป็นคนเดินถือมาแก้เคล็ดแต่ค่าใช้จ่ายผู้ชายจัดการใช่แล้วคนจะเมาอะไรก็เมาไปฝ่ายชายไม่ถือบอกว่าขำขำรู้กันเฉพาะในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็ในครอบครัวอันนี้จบมีความสุขก็แก้เคล็ดไปแฮปปี้เพราะว่าเขาจะเพลนี้คงช่วยไม่ได้ไม่ได้คนละเคล็ดอันนั้นมันได้แค่ขัดยอกใช่แต่ว่าเคยเห็นคู่อื่นแก้เคล็ดแบบอย่างนี้ก็มีคือจดทะเบียนแล้วเซ็นหย่าทำไมอ่ะก็แก้เคล็ดไงก็คือจดแล้วก็หย่าแล้วค่อยจดใหม่อีกรอบนึงถือซะว่าเคยแตกหักไปแล้วไม่งั้นหมอดูเขาบอกว่าคบกันไปเดี๋ยวก็เลิกกันแก้เคล็ดก็คือแต่งปุ๊บเลิกกันเลยเลิกเลยแล้วก็แต่งใหม่ก็เหมือนเลิกกันไปแล้วแบบนี้เจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนให้น่าจะเหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยใช่ไหมกำลังยื่นเรื่องเนี่ยชมพู่อยากให้มีการจดทะเบียนเนี่ยเป็นการต่อปีต่อปีเหมือนต่อบัตรใบขับขี่อ่ะบางทีเราจะได้ตัดสินใจกันปีต่อปีพี่ตากล้องเห็นด้วยหนูเชื่อปีหน้าโอเคไหมถ้าปีนี้เราลองใช้ชีวิตอยู่กันปีนึงแล้วมันโอเคอ้าวต่อปีที่2ปีที่2อยู่ยังโอเคต่อปีที่3อันนี้เข้าท่าดีดีมั้ยต่อปีต่อปีก็ฟังดูดีเพราะผมยังไม่มีครอบครัวถ้ามีแบบนี้ก็คิดว่าอื้อก็น่าสนใจเพราะไม่งั้นก็คือการเซ็นครั้งนึงก็ตลอดชีวิตเออใช่นะเสนอนะให้มีเรื่องนี้สักทีนะฮะมาต่อกันที่อีก1เรื่องฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของงานกีฬาสีอันนี้ถามนิดนึงสิงานกีฬาสีปกติรับหน้าที่อะไรกันน่ะแหมอยู่โรงเรียนสหมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงหน้าตาแบบนี้สมัยเรียนคิดว่ากีฬาสีทำอะไรคุณชมพู่เนี่ยผมดูทรงแล้วไม่เชียร์ลีดเดอร์ก็ต้องถือป้ายหน้าคณะสีหรือดัมเมเยอร์แต่ละอย่างไม่ได้ทำเลยทำอะไรล่ะไปสมัครแล้วเขาไม่ให้อย่างกีฬาสีเนี่ยชมพู่ทำหน้าที่ตีกองตึ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 งให้กองเชียร์ร้องเพลงฉันผูกผ้านี่เป็นผู้ชายเลยงานแห่ทั้งหลายที่เขาได้ถือป้ายเป็นดัมเมเยอร์ฉันไปสมัครฉันไม่ได้ภาพตัดมาคือฉันอยู่ท้ายขบวนสุดท้ายใส่ถุงดำเป็นขบวนรณรงค์สิ่งแวดล้อมใส่ถุงดำแล้วก็ไปตีกองไม่ต้องตีกองใส่ถุงดำเดินแล้วพอขบวนแห่โรงเรียนข้างๆเปิดเพลงฉันก็เต้นอยู่ในถุงดำท้ายขบวนเคยเห็นปะ ไม่มีใครได้เห็นหน้าฉันและนี่คืออะไรกีฬาสีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของกีฬาสีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการไปยืมชุดนะฮะเพราะว่าปกติแล้วกีฬาสีเองเนี่ยเขาจะต้องมีพาเรดใช่ไหมใช่แล้วหลายคนเองเนี่ยเขาก็ต้องไปยืมชุดจากร้านที่เขามีให้เช่าชุดนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่แหละคราวนี้มีผู้ใช้ TikTok ครับผม Olive 2116เขาก็โพสต์คลิปเหล่าเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไทยสามารถจังหวัดสระแก้วเข้าไปขอชุดไทยเพื่อใส่มาในงานกีฬาสีแต่ว่าสถานที่ที่ไปเช่าเนี่ยแหละที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยที่เห็นตามภาพเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเช่าชุดไทยเหมือนที่เราเคยเห็นเนี่ยเป็นตึกสวยๆ อ่ะนี่คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนศาลเจ้าแม่ตะเคียนเราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมตามศาลเจ้าแม่เนี่ยจะมีคนเอาชุดไทยมาถวายเยอะไปหมดเลยคือตามความเชื่อนะอาจจะไปขออะไรแล้วได้ก็มาแก้บนอะไรแบบนี้ก็ว่าไปขอสัก2ตัวนะเจ้าแม่นะงวดนี้อยู่ดีๆได้มาไม่ใช่ลอตเตอรี่หมามีคนเอาหมามาให้2ตัวก็ต้องมาแก้ก็ต้องแก้ก็ต้องแก้เขาบอกว่าจริงๆไปเขาเรียกขอเนี่ยแล้วไม่ได้ก็ต้องมาแก้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ต้องแก้หรอได้เราค่อยแก้ได้เราค่อยแก้ปกติได้เราค่อยแก้บางคนก็บนลำแก้บนบางคนอาจอย่างวัดบางที่ก็บนไข่ต้มบางที่บนตามความเชื่อของแต่ละที่แต่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนโดยปกติที่เราเห็นก็คือชุดไทยชุดไทยเครื่องประดับของผู้หญิงอย่างเงี้ยจะเห็นเยอะแต่ทีนี้โรงเรียนเนี้ยเขาไม่ได้มีงบเยอะที่จะไปเช่าชุดตามร้านดังนั้นเขาเลยใช้การมายืมชุดเจ้าแม่ตะเคียนโดยมีการบอกกล่าวนี่เขามีคำพูดบอกด้วยนะเขาบอกว่า
ที่กลัวเจ้าแม่ว่าเมื่อพรุ่งนี้กีฬาสีแต่ไม่อยากเสียเงินเยอะจึงพากันไปเช่าชุดจากศาลเจ้าแม่ตะเคียนหน้าโรงเรียนเจ้าแม่โอเคนะเจ้าแม่ต้องโอเคแล้วล่ะเสร็จงานเด็กๆจะนำชุดมาคืนค่ะเจ้าแม่ทำท่ายังไงฮะเจ้าแม่บอกโอเคฮะเจ้าแม่ตอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่ารู้กันเพราะความรู้สึกชมพู่นะเจ้าแม่ต้องโอเคแหละเพราะว่าเด็กๆนำไปใช้ในแบบในการเป็นประโยชน์ไม่ได้แบบขโมยไปขายอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้นำไปทำอะไรที่มันไม่ดีถูกต้องก็คือทำไปใช้ในงานกีฬาสีซึ่งคลิปนี้เนี่ยขอโทษทีเป็นไงฮะคนเข้าไปชมเป็นหลักล้านวิวนะครับผมแล้วคนก็เข้ามาบอกด้วยว่ายุคนี้เนี่ยอะไรประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดจ้ะใช่นะฮะแล้วเจ้าแม่ก็คงต้องเอ็นดูเด็กๆแหละถูกต้องแล้วเขาไม่ได้ยืมปีนี้ปีแรกนะมีประวัตินะคะว่าเขาว่ายืมทุกปีเลยยืมตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2536แล้วก็ยืมเป็นแบบเรื่อยมาแสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกรู้แล้วว่าการยืมที่ผ่านมาเจ้าแม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีบ้างเด็กบางคนยืมไปนานลืมเอามาคืนเจ้าแม่อาจจะไปตามนิดหน่อยอาจจะทวงนิดหน่อยใช่เด็กก็ต้องรีบมาคืนไม่รู้ว่าเจ้าแม่ทวงยังไงอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปยืมดูดีกว่าน่าจะต้องนอนหลับแล้วก็เห็นอาจจะสกิดหรือเปล่าอย่าสกิดเลยกลัวแบบนี้ดีกว่าหรือเป็นน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันหยดลงหัวเราก็ต้องรู้แล้วเอ้ยน่าตะเคียนหรือเปล่าอันนั้นขอหวยดีกว่า พอหยดปุ๊บเราขอหวยเลยดีกว่านะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายในเบรกนี้นะคะน่ารักมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเหมือนเป็นเรื่องในครอบครัวนะเต๋อมันเป็นเรื่องแบบพี่ตำรวจคนนึงเขาก็มาลงแชร์คลิปเอาไว้นะคะอ่ะไปดูคลิปกันก่อนซิว่าคลิปนี้เขาน่าสงสารขนาดไหนในการไปทำคดีท้อมากเครียดมากเมื่อวิ่งไล่จับป้าวงไพ่แต่มารู้ว่าจริงๆแล้วคือแม่ห่ามากคือคนดูก็แบบเอายังไงดีเพราะว่าเขามีเขียนต่อว่าระหว่างหน้าที่กับค่าน้ำนมผมควรเลือกอะไรดีครับทุกคนครับผมแล้วก็บอกว่าปลอดภัยแล้วครับต้นมะยมหน้าบ้านเพิ่งโค่นไปผมรอดแล้วครับนี่ว่ากันไปตามนั้นนะฮะจ้ะแต่ว่าสุดท้ายเรื่องมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาสนุกสนุกเป็นอย่างนั้นไปค่ะนะฮะก็เลยได้เห็นจังหวะซิทคอมว่าคุณตำรวจเนี่ยเหมือนวิ่งไปตามป้าที่วงไพ่แล้วก็เป็นคุณแม่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจยังตอนแรกยังไม่ได้เห็นคลิปตอนแรกเข้าใจคิดว่าน่าจะมีคุณแม่ด้วยแล้วถ้าคิดว่าลูกเนี่ยเป็นตำรวจแล้วแม่เนี่ยไปเล่นไพ่มาแล้วลูกวิ่งมาตามจริงๆเราจะพูดกับลูกว่าอะไรไม่ให้ลูกจับเราจะร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมไอ้หนูใครชวนดูหนังสีจอไอ้หนูเอ้ยแม่มึงนะเลี้ยงหมาเนี่ยแค่เล่นไพ่นิดหน่อยแขกเขาเรียกว่านะบริหารสมองนะจับแม่แต่เอาจริงๆอ่ะตามหน้าที่มันก็ต้องจับอ่ะด้วยกฎหมายแล้วก็จับไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณถ้าเกิดเป็นลูกจริงก็คงเอาเงินไปประกันตัวแม่ทีหลังนะแต่ก็ต้องจับไปก่อนก็ว่ากันไปตามหลักของกฎหมายแต่ต้องบอกงี้คดีจับวงไพ่เนี่ยสนุกสุดแล้วหรือว่าวงการพนันอ่ะเคยดูแบบอารมณ์คดีเด็ดปะไปถึงวิ่งหนีตำรวจกระโดดลงน้ำบ้างล่ะไปเข้าโอ่งหนีลงตุ่มหยิบกระทะมาผัดบ้างล่ะแต่ในกระทะคือลูกเต๋าอะผัดทำเป็นรีดผ้ารีดผ้าตำรวจถามทำอะไรรีดผ้าอ้าวรีดยังไงปักไม่ได้เสียบอะไรอย่างเงี้ย คือเนียนทุกอย่างเนียนทุกอย่างเหมือนกับว่าไม่ได้เล่นไพ่อยู่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอยู่พยายามทำเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบคลิปน่ารักนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าแถมอีกหนึ่งเรื่องแถมให้ละกันเรื่องนี้เนี่ยจะต้องขออนุญาตใช้คำว่าสู่ฮกสู่ฮกเลยนะก็คือเขาเรียกว่าขอเรียกว่าจริงไงเดียนับถือขอนับถือเลยขอนับถือเลยทำไปได้ยังไงคือหลายคนอาจจะเคยแบบไปซื้อของตามแบบสถานที่ต่างๆเวลาของชิ้นใหญ่ๆเงี้ยเขามีบริการส่งของให้ที่บ้านอยู่แล้วเอาจริงๆก็ต้องใช้บริการเดี๋ยวนี้เขาก็รับส่งตามบ้านกันนะถูกต้องแต่คนนี้ไม่รู้ว่ายังไงรีบใจร้อนบ้านไม่ได้อยู่ไกลมากก็เลยไม่ต้องฉันขนเองแต่มันเหมาะไหมคุณไปดูภาพเอาเนี่ยมันใหญ่ไปไหมตอนแรกเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นรถเก๋งที่ถูกนำไปดัดแปลงเพื่อที่จะขนถังน้ำพันลิตรถังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพันลิตรนะฮะเป็นถังเขาเรียกว่าอะไรถังพักน้ำเหรอเป็นถังชมพู่บอกว่ามีที่กรองด้วยรุ่นนี้บางที่มันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวกรองระบบอะไรเครื่องกรองน้ำไม่ใช่เครื่องกรองน้ำเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำในตัวบางรุ่นนะแต่นี่ก็น่าจะเป็นถังเก็บน้ำเฉยๆครับผมแต่ว่าเขาขนใส่รถเก่งก็คือไม่รู้ยึดอีท่าไหนแล้วยึดได้อย่างเงี้ยแต่มันก็ต้านลมนะ
ฮะมันก็ต้านลมต้านลมใช่ไหมใช่หลักเฟโตแฟตาฟิกอะไรอ่ะคือถึงแม้คือคิดว่ามันน่าจะเป็นถังเปล่าแหละคงไม่ได้มีน้ำอยู่ข้างในใช่แต่อย่างไรก็ดีจะเดินทางกลับบ้านไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายคือต้องขับช้าๆคืออันตรายเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆไม่ใช่ถังใส่น้ำอาจจะเป็นเขาดัดแปลงเป็นถังใส่น้ำมันรถเขาน้ำมันรถเนี่ยใช้เติมน้ำมันพันลิตรนี่ขอโทษกรุงเทพปารีสปารีสกลับกรุงเทพนะขับได้เลยนะสบายมาก หรือว่าระหว่างทางเขาเป็นคนขี้กระหายน้ำครับผมเวลาหิวน้ำก็จะได้เปิดจากหลังรถกินได้เลยอาจจะมีท่อสายยางต่ออยู่จากถังเก็บน้ำพันลิตรเนี่ยแหละ แล้วก็เข้ามาสู่ตรงบริเวณที่คนขับอยู่แต่อีกอย่างนึงก่อนที่จะเข้ารายการที่วิเคราะห์กันเป็นไปได้ไหมที่ภรรยาใช้ให้สามีเนี่ยมาซื้อแล้วต้องการใช้เดี๋ยวนี้นี่ไงฉันจะใช้น้ำล้างจานนึ่งขนนมลูกและซักผ้าเพราะบอกแล้วช่วงนี้อะไรแพงใช่ไหมไก่แพงใช่มั้ยฮะหมูแพงนู่นนี่แพงไปหมดอะไรถูกบ้างก็เนี่ยเอาสักคนมาเมียถูกเสมอเมียถูกเสมอไงถูกต้องเต๋อต้องศึกษาไว้นะยังไม่มีก็เดี๋ยวถ้าวันนึงมีอ่ะเต๋อต้องศึกษาว่าอะไรก็ได้ยอมคำเดียวจบทุกเรื่องไก่แพงหมูแพงเมียถูกใช่ผู้หญิงถูกเสมอคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะกับการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะก็นำมาฝากกันเป็นประจำกับแซบทูเดย์ค่ะครับผมแต่ช่วงหน้าเต๋อจ๋าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถแต่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับผมในการประกวดนางสาวไทยใช่ไหมเพราะว่าเธอคนนั้นน้องเนี่ยเขามีอาการเป็นผู้ป่วยออทิสติกนะฮะก็คือน้องเฟิร์นพรณภาพันธ์ผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยปี2565ค่ะและได้รางวัลด้วย มีรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันนะคุณผู้ชมนะมีเป็นนางงามออทิสติกคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ได้รางวัลเป็นนางงามแห่งแรงบันดาลใจน่ารักมากๆครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันกับน้องใบเฟิร์นค่ะในช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นนักศึกษาสาววัย21ปีนะคะซึ่งเป็นผู้พิการออทิสติกคุณผู้ชมแต่เขาทำตามความฝันของตัวเองค่ะบนเวทีประกวดนางสาวไทยปี2565ถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้ารอบ24คนสุดท้ายนะคะแต่ก็ได้รับรางวัลพิเศษค่ะเป็นนางงามแห่งแรงบันดาลใจวันนี้เรามาพูดคุยกันผ่านทางซูมนะคะขอต้อนรับเลยน้องเฟิร์นพรณภาพันธ์สังวานทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นแนะนำตัวเนาะเนาะต้องขออนุญาตให้แนะนำตัวแต่ว่าแนะนำตัวเป็นแบบน้องเฟิร์นธรรมดาเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ใช่ไหมฮะต้องแนะนำตัวแบบนางงามสักนิดนึงสวัสดีค่ะเฟิร์นพลภาพันธ์สังวานทองผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยประจำปี2565และเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยที่เป็นบุคคลออทิสติกค่ะเก่งมากเลยเฟิร์นถามความเป็นมาเป็นไปหน่อยสิแรงบันดาลใจหรือว่าความคิดแรกเลยที่ทำให้เฟิร์นอยากเข้าประกวดในปีนี้คืออะไรคะแรงบันดาลใจที่เฟิร์นอยากจะลงประกวดนางงามเนี่ยค่ะคือเริ่มมาจาก Miss Universe ปี2020มีผู้เข้าประกวดจากประเทศกราซาวที่สามารถไปจักรวาลได้ เขาสามารถลงประกวดใน Miss Universe ได้แล้วคือเฟิร์นเนี่ยสั่งสมประสบการณ์จากการประกวดเวทีนางงามออนไลน์มาครึ่งปีเรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้เราพร้อมแล้วที่จะประกวดเวทีระดับประเทศเฟิร์นเลยเลือกลงนางสาวไทยเป็นเวทีแรกค่ะมีการประกวดเวทีนางงามออนไลน์มาก่อนอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนช่วยน้องเฟิร์นช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงฮะประกวดเวทีนางงามออนไลน์มันจะมีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งรูปแบบใช้ตัวจริงโดยใช้ตัวจริงเนี่ยคือเดินจริงมีสปีชจริงมีร้องรำมีตอบคำถามเหมือนนางงามจริงหมดเลยแต่แค่ว่าเราใช้โปรแกรมออนไลน์ในการถ่ายทอดสดแล้วก็ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการรวบรวมนางงามทุกคนเข้าด้วยกันค่ะจะเป็นการคอในไลน์หรือว่าจะเป็นใน Instagramส่วนอีกแบบนึงก็คือการประกวดโดยใช้ตัวละครเกม The Sims ทุกคนรู้จักเกม The Sims ใช่ไหมคะเกมที่คือเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ The Sims มานะฮะ
ใช่คือเป็นเกมที่เฟิร์นชอบตอนเด็กๆเลยแล้วเฟิร์นเพิ่งรู้ว่ามีการประกวดนางงามโดยใช้ตัวละครเกม The Sims ด้วยเฟิร์นก็เลยได้เอาตัวซิมของกองเนี่ยนำมาประกวดก็จะเป็นการตัดต่อรูปจะเป็นแบบทำหน้าทำเป็นสกินของเฟิร์นเนี่ยแหละอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะมีการคอลายเหมือนกันมันจะมีการประกวดแบบคอสายแล้วก็แบบพิมพ์ค่ะโอ้ซึ่งเวลามันจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็มันจะมีการทำชุดมีการพรีเซนต์การเดินคือเปลี่ยนจากการเดินจริงๆเป็นการพรีเซนต์การเดินผ่านการพูดหรือผ่านการพิมพ์แทนแล้วก็จะมีเป็นถ้าเกิดชนะได้ตำแหน่งก็จะมีสายสะพายแล้วก็มีมงกุฎมาด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นรูปแบบภาพค่ะเป็นไฟล์ภาพแล้วก็ตัดแปะใส่ตัวละครลงไปโอ้โอเคเข้าใจแล้วเฟิร์นแล้วทีนี้พอมาถึงการประกวดจริงๆในปี65เนี่ยค่ะการลงประกวดนางสาวไทยเฟิร์นกดดันไหมที่สมัครเข้าประกวดตอนแรกที่เฟิร์นลงสมัครเนี่ยเฟิร์นไม่กดดันเลยเพราะเฟิร์นรู้ว่าเฟิร์นอยากจะทำอะไรเฟิร์นรู้ว่าเฟิร์นอยากเป็นกระบอกเสียงผู้พิการเพราะว่ายังไม่มีผู้พิการคนไหนที่มีความฝันแบบเดียวกับเราหรือผู้พิการเนี่ยจะมีเวทีการประกวดแยกต่างหากอย่างเช่น Miss and Mr. Deaf Thailand นะคะอันนั้นจะเป็นของผู้พิการทางการได้ยินแต่ของเราเนี่ยที่เป็นบุคคลออทิสติกแล้วเรามีความคล้ายกับคนปกติมากที่สุดครับเรายังไม่เห็นว่ามีเวทีประกวดแบบนี้ในประเทศไทยเฟิร์นก็เลยร่วมลงประกวดแบบคนปกติค่ะลงเวทีของคนปกติเลยเหมือนกับที่เฟิร์นสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้เกณฑ์คะแนนของคนปกติแบบนั้นเลยค่ะนี่ดูภาพตามกับเต๋อไปดูสวยมากเลยเฟิร์นเฟิร์นสวยเลยขอบคุณมากค่ะอันนี้คือวันประกวดใช่ไหมฮะเนี่ยภาพกำลังขึ้นตอนที่เฟิร์นแต่งหน้าทำผมใส่ชุดเต็มแล้วสวยมากๆแล้วเวทีเนี่ยเฟิร์นได้รางวัลด้วยก็คือรางวัลนางงามแห่งแรงบันดาลใจรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกเราตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีรางวัลนี้อยู่ด้วยเพราะตอนแรกเราคิดว่าเราไม่เข้าท็อป24แล้วก็ถือว่าจบคือตอนแรกเนี่ยเฟิร์นเคยบอกในสตอรี่ไอจีว่าถ้าเฟิร์นตกรอบเฟิร์นจะอัพสตอรี่ตัวเองตอนกินข้าวมันไก่บนชิ้นข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ทางสตาฟเนี่ยเขารั้งเราไว้ให้อยู่ตรงแบ็กสเตจตรงแต่ว่าพี่ๆผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้เข้ารอบคนอื่นๆก็ออกไปแล้วครับเฟิร์นก็คิดแบบว่าเราตกรอบแล้วคุณจะรั้งเราไว้ทำไมอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งได้ยินเสียงแม่ปุ้ยพูดถึงเกี่ยวกับเราขึ้นมาเราตอนนั้นก็แบบร้องไห้อยู่คือร้องไห้เพราะผิดหวังเพราะเราทำให้แฟนคลับผิดหวังทำให้ตัวเองผิดหวังเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอแต่พอมาถึงตอนที่เราเดินออกมาค่ะความเสียใจนั้นอะเปลี่ยนเป็นความดีใจและภูมิใจแทนเพราะเป้าหมายที่เราคิดตอนแรกเนี่ยมันสำเร็จมันสักซีดแล้วค่ะค่ะเพราะว่ารางวัลที่ได้ก็คือนางงามแห่งแรงบันดาลใจแสดงว่ามันสร้างแรงบันดาลใจและหลังจากนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะมากๆอืมใช่เฟิร์นคิดว่าจบการประกวดแล้วในเวทีนี้ให้อะไรกับเฟิร์นบ้างการประกวดนี้เนี่ยค่ะมันให้อะไรหลายๆอย่างกับเฟิร์นมากเลยอย่างเช่นแค่สมองหรือแค่ความงามอย่างเดียวมันไม่พอครับเพราะว่าอย่างเฟิร์นเนี่ยทัศนคติดีการตอบคำถามดีแต่เฟิร์นยังตกรอบได้หรือบางคนที่หน้าตาสวยแต่ช็อตใหม่ก็มีเหมือนกันเราสามารถเห็นได้ว่าในวงการนี้มันไม่มีอะไรยั่งยืนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เฟิร์นได้รู้ก็คือวิธีการรับมือกับกระแสในแง่ลบเพราะด้วยความที่เฟิร์นเริ่มจากการเป็นโนบอดี้ไม่มีใครรู้จักเฟิร์นเลยครับแล้วเฟิร์นเนี่ยกลายเป็นไวรัลในช่วงข้ามคืนกระแสบวกก็มีกระแสลบก็มีแล้วเฟิร์นตั้งรับมันไม่ทันสิ่งที่เฟิร์นต้องทำก็คือการเลือกเสพคอนเทนต์เพราะว่าการที่เราอยู่กับคอนเทนต์ท็อกซิกมากๆมันจะเปลี่ยนเราเป็นคนท็อกซิกซะเองเฟิร์นไม่อยากเป็นอย่างนั้นเฟิร์นก็เลยตัดสินใจเลือกแต่คนที่รักเรามากกว่าไปรับคนที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิตเยอะชีวิตเราก็จะได้รับพิษนั่นเองนะพูดง่ายๆใช่ค่ะนะฮะอันนี้เป็นส่วนของการประกวดละกันก็อย่างที่บอกนะฮะว่าน้องก็ได้รับรางวัลนางงามแห่งแรงบันดาลใจไปคราวนี้มาพูดถึงไลฟ์สไตล์มาพูดถึงชีวิตของน้องโดยทั่วๆไปดีกว่าว่าน้องใช้ชีวิตปกติยังไงเรียนที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้บ้าง
ค่ะลองบอกเราหน่อยสิจ้าเฟิร์นก็ตอนนี้เฟิร์นก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปินวิโรจน์นะคะแล้วเฟิร์นเนี่ยสอบเข้าแบบเด็กปกติเลยอืมค่ะแล้วก็ทำไมเลือกเอกทำไมเลือกเอกภาษาไทยอะคะเฟิร์นคือตอนแรกอะค่ะเฟิร์นเลือกเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าเฟิร์นเนี่ยคะแนนไม่ถึงแล้วเฟิร์นรู้ว่ามันมีอะไรที่เด่นบ้างนะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยอยู่เพราะว่าช่วงสมัยม.ปลายเนี่ยทุกคนจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษาไทยต่างๆแล้วก็เราเคยแข่งสุนทรพจน์ได้รางวัลมาเราก็รู้สึกว่าเนี่ยสามารถเอาไปทำพอร์ตมาใส่ได้เราก็เลยตัดสินใจเลือกเอกภาษาไทยค่ะอ๋ออ่ะแล้ววางอนาคตตัวเองไว้ยังถ้าเรียนจบหรือว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ในแบบอนาคตอยากทำอะไรจ๊ะเฟิร์นคิดนะคะว่าเฟิร์นอยากจะทำงานแบบคือด้วยความที่บ้านเฟิร์นเนี่ยยังอยู่บ้านเช่าอยู่เฟิร์นมีเป้าหมายใหญ่อย่างนึงว่าเฟิร์นอยากจะมีบ้านให้ครอบครัวแบบเป็นหลักเป็นแหล่งครับก็คือมีบ้านให้ครอบครัวใช่ค่ะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยย้ายบ้านมาหลายครั้งแล้วอยู่ได้ไม่ถึง10ปีเพราะว่าสัญญาเช่าอะค่ะอย่างมากสุดอะ10ปีเราก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วเฟิร์นก็เลยแบบอยากจะมีบ้านแบบเป็นของเราเองสักทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนย้ายของอีกแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือเฟิร์นอยากจะเรียนดิพโลมาด้านเพศวิทยาคลินิกค่ะคือเกี่ยวกับอะไรอะจ๊ะเฟิร์นที่พูดวิชานี้คือหลักสูตรเพศวิทยาคลินิกเนี่ยมันเหมือนกับการเรียนเพศศึกษาในเชิงลึกนอกจากด้านกายภาพแล้วเรายังจะได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของเพศรสนิยมทางเพศแล้วก็ความเชื่อที่ถูกต้องจากแพทย์เพราะว่าเรารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยคนยังไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องเพศกันทำให้เกิดอัตราการท้องไม่พร้อมสูงมากในประเทศไทยเราก็เลยอยากจะให้เห็นว่าเรื่องเพศเนี่ยสามารถพูดได้ทุกที่พูดได้กับทุกคนค่ะอ๋อให้ความรู้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ความรู้คนอื่นนะเนาะสุดยอดเอาอย่างนี้เฟิร์นพี่ปู้เชื่อว่ามีหลายคนนะที่ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่ายังมีความกลัวมีความกดดันอยู่อยากให้เฟิร์นอ่ะให้แรงบันดาลใจสำหรับใครที่ดูอยู่หน่อยว่าลุกขึ้นมาทำอะไรแบบเฟิร์นจะได้แบบว่าก้าวผ่านสิ่งที่เราเคยกลัวเอาไว้พูดให้แรงบันดาลใจคนอื่นหน่อยจ้ะได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเรารู้แหละว่าทุกคนเนี่ยย่อมมีความกลัวของตัวเองแม้กระทั่งเฟิร์นที่ออกมาประกวดนางสาวไทยอยู่แล้วเนี่ยเฟิร์นก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วมันผ่านช่วงที่เราสามารถทำได้เราจะเสียใจทีหลังค่ะว่าแบบเรารู้งี้เราทำแบบนี้ไปนานแล้วแต่ถ้าเกิดเราพยายามทำแล้วแต่เราไม่ได้อย่างที่หวังอย่างเช่นเฟิร์นไม่ได้เข้าท็อป24อย่างเงี้ยเฟิร์นก็จะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเฟิร์นจะไม่ได้อย่างที่เฟิร์นหวังแต่เฟิร์นพยายามที่สุดในแบบของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความล้มเหลวค่ะเพราะว่ายิ่งเรากลัวเนี่ยมันจะทำให้เราแพ้ตั้งแต่เรายังไม่เริ่มแต่ว่าถ้าเกิดเราลงสนามแล้วเราแพ้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราพยายามดีที่สุดแล้วแล้วเรารู้ว่ามีตรงไหนที่เราควรพัฒนาสุดยอดจริงๆนี่ต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่เราฟังนะครับผมตั้งแต่เรื่องของการประกวดนางงามมาจนถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของน้องคือว้าวในทุกๆแง่มุมในทุกๆประเด็นที่น้องตอบชอบเฟิร์นพูดทิ้งท้ายไปว่าจริงๆนะถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำวันนี้มันจะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปแล้วเราจะมาเสียดายทีหลังว่าเราไม่ได้ลงมือทำเนาะเฟิร์นเนาะโอ้โหอ่ะวันนี้ขอขอบคุณนะครับน้องเฟิร์นพรณภาพันธ์สังวานทองนะครับผมก็ที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ให้แก่เราสองคนเท่านั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมอยู่แล้วก็คนอีกเป็นล้านแหละน่าจะได้รับกำลังใจจากน้องเฟิร์นไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเฟิร์นช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมเช่นกันค่ะ